เรื่องพระชัยเชษฐ์ณเมืองเวสาลีมีท้าวอภัยนุราชเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงมีพระราชธิดาองค์หนึ่งชื่อว่านางจำปาทองเหตุที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าหากนางร้องไห้ก็จะมีดอกจำปาทองร่วงออกมาเสด็จพ่อเพคะลูกขอไปเล่นน้ำในสระใกล้ๆนี้ได้ไหมเพคะเจ้าจะไปทำไมเป็นผู้หญิงมัวแต่เที่ยวเตร่ไม่หัดร้อยมาลัยหรือว่าจีบใบตองเล่าฮะโธ่เสด็จพ่อลูกร้อยมาลัยทุกวันจนชำนาญแล้วขอไปเล่นน้ำบ้างเถอะเพคะอยู่ในวังทุกวันน่าเบื่อจะตายพระองค์ไม่ต้องห่วงหรอกนะเพคะนกกระจิบกับนกกระจอกก็ไปด้วยเราสองคนดูแลพระธิดาเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่เพคะ Don't worry เพคะเอ้ยข้าละเบื่อเจ้าสองคนจริงๆนางนกกระจิบกับกระจอกเนี่ยอุตายอย่าเรียกสั้นสิเพคะชื่อนกกระจอกเพคะหันชื่อหม่อมฉันสะด้วนเลยมันฟังไม่รื่นหูเพคะก็ได้รีบไปรีบกลับห้ามทะเลทลายห้ามแวะข้างทางห้ามคุยกับคนแปลกหน้าเข้าใจไหมรู้แล้วเพคะถ้างั้นลูกไปก่อนนะเพคะโหพี่สองคนเนี่ยไม่เคยเจอน้ำหรือไงจ๊ะแหมหม่อมฉันน่ะอาบน้ำทุกวันนะเพคะพระธิดาพูดอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงเพคะอาบทุกวันเหรองั้นฉันว่าเธอต้องเพิ่มโรออนดับกลิ่นด้วยแล้วล่ะหน่อยยายนกกระจิบนี่นะนี่นะสาฉันเหรอนี่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 พี่สองคนน่ะสนุกกว่าคนชวนมาซะอีกนะเอ๊ะนั่นไข่อะไรน่ะโหไข่นี่ใหญ่จังเลยอ่ะไข่อะไรน่ะเพคะใหญ่พิกลโอ้ไข่ไดโนเสาร์พี่นกกระจอกเยอะไปจ้ะนี่ต้องเป็นไข่จระเข้แน่นอนเลยฉันอยากเห็นจระเข้ตอนมันยังตัวเล็กๆจังเลยอ่ะหน้าตามันจะเหมือนจิ้งจกหรือเปล่านะพระธิดาก็สงสัยอะไรไม่เข้าเรื่องนี่มันไข่จระเข้นะเพคะน่ากลัวจะตายไปทิ้งไปเถอะเพคะแต่ว่าฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงพี่นกกระจอกพูดถูกใจงั้นเราเก็บไปเลี้ยงกันเถอะเอาจริงเหรอเพคะเดี๋ยวถ้ามันโตขึ้นแล้วจับเรากินทำยังไงล่ะเพคะหม่อมฉันไม่เอาด้วยหรอกมันเป็นสัตว์เดรัจฉานพูดจาก็ไม่รู้เรื่องเราเลี้ยงมันทุกวันยังไงมันก็ต้องไม่กินเรานะองค์เหนือหัวรู้เข้าหม่อมฉันต้องถูกลงอาญาแน่เลยฐานไม่ห้ามปรามเอาหน้าเรารับผิดชอบคนเดียวได้แล้วเราจะเอาเข้าวังได้ยังไงอะไข่ใบใหญ่ออกไม่ต้องห่วงเราจัดการเองนางจำปาตัดสินใจนำไข่จระเข้ไปเลี้ยงนานวันเข้าเมื่อจระเข้เติบโตขึ้นก็เกิดหลุดออกมาเที่ยวไล่กัดชาวเมืองจนล้มตายไปเป็นจำนวนมากไม่น่าเลยต้องมีคนเดือดร้อนเพราะเราอะเห็นไหมว่าจะทำอะไรลงไปเนี่ยเห็นหรือยังฮะหม่อมฉันสำนึกผิดแล้วเพคะเสด็จพ่อจะทำอะไรกับจระเข้ตัวนี้ก็ได้อะเจ้าต้องได้รับผิดชอบในเรื่องนี้แน่นอนทหารป่าประกาศออกไปให้ทั่วหมอจระเข้คนไหนที่เก่งที่สุดหากปราบจระเข้ได้เราจะให้รางวัลอย่างงามพระเจ้าค่ะบรรดาหมอจระเข้จากทั่วเมืองต่างพากันมาปราบจระเข้ของนางจำปาอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่มีใครสู้ได้เลยนอกจากหมอจระเข้จะไม่สามารถปราบได้แล้ว
มันยังหยุดไปก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจนต้องมาร้องทุกข์กับท้าวอภัยนุราชเจ้าเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะบ้านเมืองเสียหายเพราะเจ้าคนเดียวเสด็จพ่อทรงตัดสินโทษมาเถอะเพคะหม่อมฉันน้อมรับผิดทุกอย่าง ดีเจ้าจงกลับไปเก็บเสื้อผ้าแล้วออกจากวังไปซะฮะเสด็จพ่อได้โปรดไหมคะแล้วพระธิดาจะไปอยู่ไหนโปรดไต่ตรองใหม่ทำไมคะนางนกกระจิบคืนเจ้าขัดข้าอีกแล้วก็ข้าจะไล่เจ้าไปด้วยไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่ทั้งสองนี่เป็นโทษที่เราควรได้รับแล้วแค่เนี้ยยังไม่สะสมกับที่ทำให้ชาวเมืองต้องตายไปเป็นจำนวนมากหรอกโธ่พระธิดาน่าสงสารท้าวอภัยนุราชตัดสินโทษนางจำปาด้วยการไล่นางออกจากวังนางจึงพาแมวของนางที่เลี้ยงไว้ไปเป็นเพื่อนระหว่างทางนางจำปาทองได้พบกับจระเข้ของนางอยู่ในแม่น้ำนอกเมืองนางจึงเกิดความอาลัยต่อจระเข้เป็นอย่างมากไม่น่าสุภาษิตว่าไว้ก็ไม่ฟังเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้ไว้มันก็ย่อมดุร้ายตามสัญชาติของมันเราจะช่วยเจ้ายังไงดีนะเจ้าอยู่นี่เองหนีรอดมาได้ถือว่าเป็นบุญของเจ้าทั้งหมดเป็นความผิดของเราเองถึงแม้ว่าเสด็จพ่อจะเนรเทศเราออกจากวังแต่ก็ไม่สะสมกับความผิดในครั้งนี้เราจะอยู่ต่อไปได้ยังไงหากยังมีตราบาปติดตัวอยู่ในเมื่อเราเป็นคนเก็บเจ้ามาเลี้ยงเราก็ขอตายไปเพราะเจ้านี่แหละนางทำอะไรเนี่ยใจถึงมากมากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูสิแม้แต่เราเธอยังจำเราไม่ได้เลยกลับจะมากินเราซะด้วยซ้ำด้วยอิทธิฤทธิ์ของบัวกรดนั้นทำให้จระเข้ที่กำลังกระโดดงับนางจำปาทองถูกคมของบัวกรดจนตายทันทีนางจำปาทองจึงสามารถรอดชีวิตมาได้ขอบคุณเทวดามากเจ้าค่ะที่ช่วยลูกเอาไว้ไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของเราคราวนี้เราก็เดินทางกลับเมืองได้แล้วละสิจริงไหมเจ้าสีเทาเมียนางจำปาทองดีใจมากจึงเดินทางกลับเมืองเวสาลีแต่ทว่าเทวดากลับโดนบันดาลให้นางต้องเดินหลงไปทางอื่นเที่ยวซัดเซพเนจรไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าเขตของยักษ์โดยไม่รู้ตัวเราเดินมาตั้งไกลแล้วทำไมยังไม่เจอเมืองสักทีนะหรือว่าเราจะเดินหลงทางสีเทาฉันเดินต่อไปไม่ไหวแล้วนะขาล้าจังเลยขอนั่งพักก่อนนะซอรี่ซอรี่ซอรี่ในอ้าวจ๊ะเอโอ้โหนางฟ้าที่ไหนมานอนอยู่แถวนี้นะเนี่ยยิ่งผิดยิ่งงามไม่มีที่ติพรหมลิขิตบันดาลชักพาให้มาพบกันทันใดโอ้โหเราสองคนนี่เป็นเนื้อคู่ คนอะไรน่ารักซะไม่มีอุ้ยอย่าตกใจไปคนสวยเราไม่ทำอะไรเจ้าหรอกนะหนีเร็วเข้าสีเทา เดี๋ยวก่อนสิจะหนีไปไหนอะโธ่นี่หน้าตาเราหล่อจะต้องวิ่งหนีกันเลยหรือไงเนี่ยรอเราด้วยนางจำปาทองตกใจวิ่งหนีนนทยักษ์ไปจนถึงอาสมของฤาษีโคดมแล้วเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพระฤาษียุบหนอพองหนอร่างกายเรานี้ไม่ใช่ของเราช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าค่ะท่านฤาษียักษ์มันตามมาจะกินลูกเจ้าค่ะยักษ์อย่างนั้นไม่ต้องห่วงนะเจ้าอยู่เฉยๆเดี๋ยวข้าจัดการเอง
เอ้าโอ้โหยไอ้อยู่นี่เองคนสวยมาม่ามาเป็นแฟนกับพี่เคนเธอมาม่ามาม่ามาไม่เจ้าเป็นยักษ์ไว้ใจไม่ได้จะมาหลอกจับเรากินนะสิโอ้ยโถจิตใจพี่เนี่ยดีพอๆกับหน้าตานะจ๊ะน้องจ๋าเอ้ามาม่ามาหาพี่สิจ๊ะบ้านี่เจ้านนเจ้าอย่ามายุ่งกับมนุษย์เลยไปหาเมียที่เป็นยักษ์ด้วยกันน่ะดีแล้วโอ้โหพูดอยากจะพูดไม่ไหวเจ้าฤาษีชอบแซ่อย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านจะดีกว่านะนี่มันเรื่องของหัวใจนักบวชถือศีลอย่างท่านน่ะอย่ามายุ่งดีกว่าหน่อยแม่เจ้านี่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกล้ามาสามหาวกับข้าคอยดูเถอะโอ้มึงจงกลายเป็นลิงอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเฮ้ยโอ้โหว่ายไอ้ลิงทะลึ่งมาถอดกางเกงขาดหายหมดข้าจะไปฟ้องพ่อเป็นยังไงเจอฤาษีแก่ๆยังข่าเขาไปวิ่งแจ่นไปฟ้องพ่อเลยขอบคุณท่านฤาษีมากเจ้าค่ะที่ช่วยลูกเอาไว้แล้วนี่เจ้าหลงทางมาจากไหนกันล่ะเนื้อตัวมอมแมมมาเชียวแต่การแต่งตัวของเจ้ามันไม่ใช่คนธรรมดานี่หลานกำลังหาทางกลับเมืองเวสาลีอยู่เจ้าค่ะแต่เกิดหลงทางมาเจอกับยักษ์ตัวเมื่อกี้เข้าบุพเพนำมาก็ว่าได้เจ้านั้นไซจะพลัดถิ่นแต่ก็จะได้สุขสบายในอีกไม่นานถ้าเจ้าไม่มีที่ไปก็พักอยู่กับเราก่อนก็ได้เจ้าค่ะหลานหลงทางหาทางกลับเมืองไม่ได้ซะแล้วคงต้องอาศัยท่านฤาษีอยู่สักพักแล้วหลานจะทำหน้าที่หาผลไม้มาถวายแก่ท่านฤาษีเองนะเจ้าค่ะเหมียวด้านเท้าสิงหนซึ่งเป็นยักษ์ที่อยู่ในศีลธรรมปกครองเมืองสิงหนอยู่นั้นพระองค์ทรงไม่มีบุตรธิดาคืนหนึ่งทรงฝันไปว่ามียักษ์ตนหนึ่งนำดอกจำปามาถวายและดอกจำปานั้นมีสีดั่งทองแต่มีปลีติดมาด้วยเท้าสิงหนแปลกใจมากจึงสั่งให้โหนทำนายความฝันของตนเป็นข่าวดีอย่างยิ่งเลยล่ะพระเจ้าค่ะรีบว่ามาสิท่านโหนพระองค์จะทรงได้พระธิดาที่มีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักแต่นางนั้นมีเพื่อนร่วมใจที่ประหลาดหมายความว่ายังไงท่านโหนเพื่อนร่วมใจที่ประหลาดในตาบอกไว้อย่างนี้ข้าพุทธเจ้าก็สงสัยเช่นกันนะพระเจ้าค่ะประธานอภัยพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้ามาถึงแล้วพระเจ้าค่ะอ้าวเจ้ามาแล้วเหรอให้ข้ารอซะตั้งนานรถติดหรือยังไงอภัยให้ข้าด้วยเถอะข้ามัวแต่หลีหญิงสาวนางหนึ่งนางสวยจนข้าพระเจ้าอดใจไว้ไม่อยู่คือแต่ไม่อาจสู้ฤาษีโคดมได้จึงอดได้นางมาครองแหมพูดแล้วก็เจ็บใจออดๆท่านโหนยักษ์ในฝันของข้าก็คือเจ้านนท์นี่เองไหนล่ะสาวงามของเจ้าอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะนางที่ว่าน่ะอยู่ที่ไหนรีบพาข้าไปเร็วเข้าอุ้ยนี่พระองค์คิดจะแย่งนางในฝันของข้าไปหรือไงนี่ข้าต้องการให้ท่านช่วยแก้แค้นนั้นเนี่ยเจ้าบ้าเอ้ยข้าถือศีลเจ้าไม่เห็นหรือไงอย่ามาพูดมากนะเจ้ารีบพาข้าไปเร็วเข้าโอ้ยได้พระเจ้าค่ะโอ้ช่วงนี้พระศุกร์เข้าพระเสาร์อาทิตย์แซ่กันบานเลยท้าวสิงหนรีบรุดเดินทางมายังอาสมฤาษีโคดมทันทีเมื่อได้พบกับนางจำปาทองและรู้ว่าเป็นราชธิดาตกยากมาจากต่างเมืองจึงขอพระฤาษีมาเลี้ยงเป็นพระราชธิดาและพระราชทานนามใหม่ว่านางสุวินชาเจ้าอยู่ในเมืองของพ่อไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นเพคะจะกลัวก็แต่มองมาทางนี้ทำไมพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้ามิกล้าอาจเอื้อมแล้วรวยก็ดีแล้วเสร็จธุระเจ้ารีบกลับเมืองไปซะข้าขี้เกียจเห็นหน้าเจ้าลูกข้าไม่ชอบได้สิ่งที่ตนเองชอบใจแล้วก็เขี่ยเราทิ้งเลย
ไม่แฟร์ไม่แฟร์ณเมืองเหมันมีเท้ากันมึกปกครองเมืองอยู่มีพระมเหสีพระนามว่านางแก้วสัจจามีพระราชโอรสชื่อพระชัยเชษฐ์พระชัยเชษฐ์ทรงมีพระสนมด้วยกัน7คนสร้างความวุ่นวายให้กับพระชัยเชษฐ์เป็นที่สุดไม่ให้มาหมดก็ตีกันดูสิยกขบวนมาเหมือนไปทอดกฐินเลยเหมาะสมกันดีขึ้นปกนิตยสารอุ๊บฉบับหน้าเลยดีมั้ยอย่านอกเรื่องสิองค์อินมีอะไรจะใช้ข้าก็รีบสั่งมาแหมเจ้าเนี่ยชอบขัดข้าอยู่เรื่อย คือว่าข้าเห็นว่าสองคนเนี่ยเหมาะสมกันดีดังนั้นหน้าที่แม่สื่อเป็นของเจ้าเรียบจัดไปอย่าให้เสียได้เลยขอรับจัดไปพระมาตุลีแปลงร่างเป็นกวางทองมาล่อให้พระชัยเชษฐ์เข้าใจว่าเป็นกวางจริงเมื่อพระชัยเชษฐ์เห็นเข้าก็ทรงอยากจับกวางให้ได้นั่นกวางทองเขาว่ากันว่าหากมีกวางทองเลี้ยงไว้ผู้นั้นจะมีบุญวาสนามากเราต้องจับมาให้ได้เลยเอาสนมทั้ง7ของเราไหนๆก็มาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวช่วยเราไล่จับกวางทีสิหากกวางหลุดไปทางใครเราจะลงโทษคนนั้นอุ้ยเข้าแล้วเข้าสิจะกระล้อมไว้ช่วยกันเข้าไปนะลืมฉันดักตรงนี้นะอุ้ยฉันก็ดักตรงนี้ล่ะจะตรงนี้อย่าให้หนีไปได้นะล้อมไว้เฮ้ยหนีไปแล้วหลุดมือไปได้ยังไงเนี่ยอุ้ยพระองค์ทรงปล่อยไปทำไมเพคะโอ้โหพวกเจ้าอย่ามาซ้ำเติมเรานะอยู่ที่นี่แหละเราจะไปตามกวางตัวนั้นต่อสงสัยอายกวางทองแปลงแกล้งหนีไปยังเขตเมืองสิงหนพระชัยเชษฐ์ตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบพระองค์จึงหลงทางอยู่ในสวนของเท้าสิงหนเป็นเวลานานจนกระทั่งหลายวันผ่านไปไพรพลรวมถึงนางสนมทั้ง7ไม่เห็นพระชัยเชษฐ์กลับมาจึงพากันกลับเมืองเหมันทูลเรื่องให้เท้ากันมึกทราบลูกเราไปตกระกำลำบากที่ใดกันท่านปุโรหิตไม่ต้องกังวลเพราะชัยเทศอยู่ในเมืองยักษ์อีกประมาณ1 ปีจะกลับมาพร้อมพระมเหสีพระเจ้าค่ะมเหสีแต่ยินแบบนี้เราก็เบาใจไปเถอะยังไงนั่นน่ะสิได้ยังไงไม่ยอมฉันไม่ยอม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 คืนหนึ่งนางสุวินชาฝันไปว่ามีพญานาคตัวใหญ่มารัดตัวจนนางดิ้นไม่ได้หายใจไม่ออกครั้นตื่นขึ้นก็คิดได้ว่าหากฝันแบบนี้จะได้คู่ครองฮะตายจริงเราฝันแบบนี้ได้ยังไงกันหรือว่าเรากำลังจะได้คู่ครองโอ้โหนี่ในเมืองยักษ์งั้นหากเราจะได้คู่ครองก็ต้องเป็นยักษ์น่ะสิโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยอะสีเทาอย่าให้ฝันนั้นเป็นจริงเลยนะเราไม่อยากได้คู่เป็นยักษ์เลยอะเหมียวได้ออกมาเที่ยวชมสวนแบบนี้ค่อยดีหน่อยอากาศสดชื่นดูสิดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยสีเทานั้นเจ้าจะไปไหนน่ะเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนีแผ่นดินไหวหรือเปล่าอ่ะท่านยังไม่ตายจะเป็นใครกันเนี่ยอยู่ๆก็มาแช่งเราเออนางสวยท่านเป็นใครกันเนี่ยหลงเข้ามาในเมืองยักษ์ได้ยังไงคือเรามาตามหาช้างเอ้ยเรามาตามหากวางแล้วก็เลยหลงเข้ามาในนี้ที่นี่คือเมืองยักษ์อย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิท่านรีบออกไปเถอะหากท่านถูกจับได้ท่านต้องกลายเป็นอาหารยักษ์แน่ๆแล้ว
เราจะไปทางไหนกันล่ะเนี่ยอยู่นั่นๆๆๆอยู่ไหนตรงนั้นน่ะตรงไหนเร็วเข้าไปจับมันเร็วมากันแล้วท่านรีบหนีเร็วน่าตรงนั้นน่ะจับเลยนั่นๆเร็วเข้าจับเลยอย่านะอย่าเพิ่งจับเขาเขาไม่ใช่ผู้ร้ายทำไมล่ะพระเจ้าค่ะผู้บุกรุกเราต้องจับไปรายงานตัวไม่งั้นพวกข้าพุทธเจ้าจะต้องเดือดร้อนโทษฐานที่ไม่ดูแลความปลอดภัยให้ดีเจ้าอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นเราจะสอบถามเขาก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วเราจะทูลเสด็จพ่อเองพระเจ้าค่ะจริงด้วยสิเมื่อคืนเราฝันประหลาดพอเช้ามาเราก็ได้เจอกับบุรุษผู้นี้เลยหรือว่า เดี๋ยวเราจะพาเจ้าไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อของเราตามเรามาคนอะไรเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์เร็วๆรับไม่ทันเลยเฮ้ยเนี่ยนะผู้หญิงอาตัวแม่เจ้าพูดว่าอะไรนะโอ้โหเปล่าพระเจ้าค่ะนำไปเลยพระเจ้าค่ะถวายบังคมพระเจ้าค่ะเนี่ยน่ะเหรอมันรถที่พัดหลงเข้ามาในเมืองยักษ์ท่านมาจากไหนทำไมถึงหลงเข้ามาที่นี่ได้ข้าพระเจ้าเป็นโอรสของเท้ากันมึกแห่งเมืองเหมันบังเอิญออกมาล่าสัตว์แล้วก็วิ่งตามกวางทองตัวหนึ่งมาจนกระทั่งหลงเข้ามาในอุทยานของพระองค์หาทางกลับออกไปเท่าไหร่ก็ไม่พบข้าพระเจ้าจึงต้องอาศัยอยู่ในอุทยานมา2คืนแล้วพระเจ้าค่ะโอ้โหชีวิตป่านนี้พระบิดาของเจ้าไม่ตามหากันให้วุ่นแล้วล่ะเอาอย่างนี้เราจะจัดคนส่งเจ้ากลับเมืองก็แล้วกันเสด็จพ่อเพคะมิให้เขาอยู่เที่ยวชมเมืองของเราก่อนแล้วเพคะแหมลูกพ่อเก็บอาการหน่อยดีไหมลูกนางมีใจให้เราแน่เลยคือข้าพระเจ้าบอกนางเองพระเจ้าค่ะว่าเมืองนี้น่าอยู่หากมีโอกาสจะขอเที่ยวชมเมืองสักหน่อยพระเจ้าค่ะแล้วก็จะได้ช่วยราชการด้วยพระเจ้าค่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ขอพระทัยพระเจ้าค่ะพระบิดาใจดีจังเลยเพคะบอกแล้วไงเก็บอาการหน่อยลูกโอ้ยเพคะกล่าวถึงเท้ารณพักซึ่งเป็นเจ้าเมืองหนึ่งยังไม่มีพระมเหสีไว้เคียงคู่บัลลังก์ครั้นถึงเวลาอยากมีคู่ครองจึงทรงสืบหาพระธิดาที่มีสิริโฉมงดงามจากเมืองต่างๆไปทั่วแคว้นจนกระทั่งได้ข่าวว่าธิดาของเท้าสิงห์หนนั้นมีความงดงามกว่าใครจึงทรงให้ราชทูตไปสู่ขอนางสุวินชาและถ้าไม่ยอมยกนางให้ก็จะยกทัพมาทำสงครามด้วยมันบังอาจมากไอ้ยาไม่ใช่ความผิดของหม่อมฉันนะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเป็นแค่แมสเซนเจอร์ยังไงข้าก็ไม่ยอมยกนางให้หรอกธิดาของเราไม่เหมาะสมกับเจ้าแม้แต่น้อยแถมยังมาข่มขู่ข้าอีกคืนเป็นพ่อตาลูกเขยกันไปเจ้าไม่ขึ้นหัวข้าเลยหรือไงเรื่องนี้ค่อยๆเจรจากันก่อนนะพระเจ้าค่ะอาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อลูกไม่ยอมนะเพคะหน้าก็ไม่เคยพบจะให้อภิเษกกับใครก็ไม่รู้แค่ไม่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่านิสัยหยาบช้าลูกอยู่กับคนแบบนี้ไม่ได้หรอกเพคะใจเย็นก่อนลูกพ่อเดี๋ยวพ่อจัดการเองเจ้ากลับไปทูลเจ้ารณพักว่ายกทัพมาได้เลยข่มขู่กันแบบนี้เราถือว่าหยามกันมากไปครั้งนี้เรายอมสู้ตายพระเจ้าค่ะทูลลาอยู่นานอาจจะถูกจับกินได้ต้องรีบเห็นก่อนแล้วเราไม่น่าเลยเราจะเอาทหารที่ไหนไปสู้รบกับพวกมันทำท่าเก่งไปอย่างนั้นเองข้าพุทธเจ้าทำนายดวงชะตาดูแล้วพระองค์จะต้องชนะศึกในครั้งนี้แต่จะต้องอาศัยเทวดาช่วยเหลือ ข้าพระเจ้าขออาสาออกรบเองพระเจ้าค่ะเป็นการช่วยพระองค์อีกแรงหนึ่ง
พระองค์ไม่กลัวตายหรอกหรอเพคะใครๆก็รู้ว่ารณพักฤทธิ์มันร้ายกาจนักตายเหรอเราไม่กลัวหรอกกลัวว่าต้องเสียเจ้าไปมากกว่านะอีแหวะเลี่ยนนะเพคะดูละครมากไปนะจะวางใจเถอะเราต้องชนะแน่ชะตาลูกเราฝากไว้ที่เจ้าแล้วนะครั้นถึงเวลารณพักก็ยกทัพมาล้อมเมืองพระชยเชษฐ์นำทัพออกไปสู้รบยังสุดกำลังพระอินทร์ซึ่งเฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ก็ทรงรู้ว่าพระชยเชษฐ์ต้องพ่ายแพ้เป็นแน่หากไม่ช่วยเหลือไหนๆก็ไหนๆเป็นพ่อสื่อกันมาตั้งแต่แรกต้องสานต่อให้จบพระองค์รีบช่วยเถอะพระเจ้าค่ะพระเอกของเราเริ่มจะเจ็บหนักแล้วนั่นเองถ้าขอมาพระอินทร์ก็จัดให้เพียงฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยใช้สอนนั่นซะแล้วเจ้าจะชนะพระองค์ทรงช่วยเราแล้วดีละคราวนี้แกไม่รอดแน่ร้อยแน่พระอินทร์ท่านลำเอียงมากไปแล้วข้ารอสู้เจ้านี่ไม่ได้ตรงไหนเจ้ามันเป็นตัวร้ายรับชะตากรรมซะเถอะเตรียมตัวตายได้นี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะอย่างนี้เราก็แพ้สิเฮ้ยพวกเราถอยทัพกลับเมืองแล้วเฮ้ยถอยไปแล้วเจ้าชนะแล้วเทวดาทรงเข้าข้างเราจริงๆเป็นเพราะบารมีของพระองค์แท้ๆพระเจ้าค่ะเจ้านี่มันเข้าใจพูดเพื่อเป็นการตอบแทนเราจะยกธิดาของเราให้อภิเษกกับเจ้าพระองค์ตรัสแล้วไม่คืนคำนะพระเจ้าค่ะเราจะคืนคำได้ยังไงถ้าไม่มีเจ้าเราก็เอาชนะรณพักไม่ได้ง่ายๆแบบนี้นะสิถ้างั้นข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรับด้วยความยินดีพระเจ้าค่ะเวลาต่อมาท้าวสิงหนจึงส่งสารไปยังท้าวกันมึกเพื่อให้เดินทางมาร่วมพิธีอภิเษกสมรสที่เมืองสิงหนเมื่อทำพิธีอภิเษกสมรสเรียบร้อยแล้วท้าวกันมึกก็พาทั้งคู่เดินทางกลับไปยังเมืองของตนพ่อคงคิดถึงลูกมากเลยเสด็จพ่อไม่ต้องเศร้าไปเพคะลูกจะมาเยี่ยมเสด็จพ่อบ่อยๆคราวนี้พ่อคงต้องติดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วล่ะจะได้เห็นหน้าลูกทุกวันดีเพคะลูกลานะเพคะไม่ต้องเป็นห่วงนะเราจะเลี้ยงดูนางเหมือนเป็นลูกของเราคนหนึ่งเราขอฝากลูกเราด้วยนะไม่ต้องห่วงพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าจะดูแลนางเป็นอย่างดีไม่ให้มีใครมาทำร้ายนางได้พระเจ้าค่ะท้าวกันมึกพานางสุวินชากลับมาเมืองเหมันและทรงแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีของพระชยเชษฐ์แต่พระชยเชษฐ์นั้นมีสนมอยู่แล้ว7คนเมื่อเห็นพระชยเชษฐ์พานางสุวินชากลับมาก็เกิดความอิจฉาริษยาคอยหาโอกาสกลั่นแกล้งนางอยู่ทุกครั้งไปทรงพาเอาสาวที่ไหนกันนะมาเป็นมเหสีเนี่ยหน้าตาก็บ้านๆสู้เราก็ไม่ได้เนอะทั้งเจ้าชูประตูดินมีเราตั้ง7คนยังไม่พอยังจะไปหาสาวชาวป่าที่ไหนก็ไม่รู้มาเป็นมเหสีนี่ๆๆๆเขาว่านาเป็นลูกยักษ์ด้วยล่ะอุ๊ยตายลูกยักษ์ลูกจระเข้เลี้ยงไว้จะจับเรากินหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกเราอ่ะต้องช่วยกันหาทางกำจัดนางออกไปจากชีวิตให้ได้เลยนะจริงๆใช่ๆเห็นด้วยเรามีตั้ง7คนต้องคอยสอดส่องหาข้อบกพร่องให้ได้นะเพื่อที่จะกำจัดนางตกลงเวลาผ่านไปนางสุวินชาก็ทรงตั้งคันทายาทเป็นคนแรกยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับสนมทั้ง7มากขึ้นไปอีก
เมื่อนางมีอายุครรภ์ใกล้คลอดบรรดาสนมทั้ง7จึงสบโอกาสวางแผนกำจัดนางสุวินชาในทันที คิดแล้วไม่อยากจะเซตเลยเอ้าเหรองานเนี้ยเราต้องแท็กทีมกันงานจะได้ออกมารื่น เรารีบดำเนินการตามแผนได้เลยเย ดูสิลูกของเราดิ้นใหญ่เลยอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นหน้ากันแล้วนะยิ่งใกล้คลอดนางก็ยิ่งอึดอัดมากขึ้นปวดหลังด้วยล่ะเพคะอุ๊ยตรงไหนจ๊ะเดี๋ยวพี่นวดให้นะตรงนี้เพคะเสด็จพี่เพคะเสด็จพี่เสด็จพี่เพคะหม่อมฉันมีข่าวดีมาทูลเพคะถอยไปเสด็จพี่เพคะได้ข่าวว่าในเขตเมืองมีช้างเผือกพลัดหลงเข้ามาหากเสด็จพี่ออกไปคล้องช้างมาได้สำเร็จจะเป็นการเสริมบารมีให้กับผู้นั้นเป็นอย่างมากเสด็จพี่น่าจะลองออกไปคล้องช้างดูนะพี่คะโอกาสอย่างเนี้ยหายากนะพี่คะหากพลาดแล้วต้องรออีกตั้งนานเลยพี่คะจริงเหรอที่พวกเจ้าเล่ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มเหสีของเรากำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดจะให้เราทิ้งนางไปได้ยังไงโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันทั้ง7คนจะช่วยเสด็จพี่ดูแลเองรับรองช่วยให้คลอดได้อย่างปลอดภัยเลยล่ะเพคะเสด็จพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าราชบริพารมากมายรับรองว่านางต้องปลอดภัยแน่นอนคอนเฟิร์มเราอยากอยู่เห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกอะอยากรู้ว่าเราจะได้ลูกผู้ชายหรือว่าผู้หญิงแล้วก็หน้าเหมือนใครโอ๊ยหน้าเบื่อไปทำไมคะถ้าพลาดแล้วอะรออีกนานนะเพคะเร็วเพคะไปเถอะเพคะหม่อมฉันอยู่ทางนี้ได้ถ้าพระองค์อยากเห็นหน้าลูกคล้องช้างเผือกสำเร็จค่อยกลับมาเจอกันก็ได้เพคะเจ้าช่างเจ็ดใจงามเหลือเกินงั้นพี่ขอออกไปคล้องช้างก่อนนะจะอยู่ทางเนี้ยรักษาตัวดีๆพี่ไปไม่นานแล้วจะรีบกลับมานะจ๊ะเพคะเริ่มลากันเข้าไปเถอะเดี๋ยวก็ได้จากกันสมใจแล้วอย่าพูดดังไปสินี่เจ้าสองคนเราขอฝากนางด้วยนะถ้านางเป็นอะไรไปเราเอาเรื่องพวกเจ้าแน่เพคะเพคะรีบกลับมานะเพคะจ้าไปก่อนนะบ๊ายบายเสร็จฉันแน่เมื่อพระชัยเชษฐ์ออกเดินทางไปไม่นานนางสุวินชาก็ถึงกำหนดคลอดพอดีนางสนมทั้ง7ออกอุบายทำทีว่าจะอาสาทำคลอดให้โดยสร้างกระโจมขึ้นแล้วให้นางสุวินชาเข้าไปทำคลอดพร้อมนางสนมก่อนอื่นนะจ๊ะต้องผูกตาก่อนจะได้ไม่หวาดเสียเวลาคลอดไม่ผูกไม่ได้เหรอจ๊ะฉันอยากเห็นหน้าลูกเป็นคนแรกน่ะไม่ได้หรอกต้องผูกเอาไว้อย่าเรื่องมากเลยมาก็ได้จ๊ะโอ๊ยฉันปวดท้องเหลือเกินน่ะปวดมากเลยเสด็จพี่เสด็จพี่อยู่ที่ไหนลองเรียกไปเถอะตอนเนี้ยมีแต่ฉันเท่านั้นที่ได้ยินอย่างหายใจลึกๆอีกหน่อยอีกหน่อยนึงไม่ไหวแล้วคลอดแล้วลูกฉันออกมาแล้วใช่ไหมผู้ชายหรือผู้หญิงอะฮะเป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งนักเมื่อปรากฏว่าลูกที่นางสุวินชาคลอดออกมานั้นมีศรและพระขันติดตัวมาด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดตายแล้วนี่ลูกของมันมีศรกับพระขันติดตัวมาด้วยแถมเป็นโอรสอีกต่างหากใช่ขืนปล่อยให้รอดไปได้พวกเราเป็นหมาหัวเน่าแน่นอนงั้นจัดการเลยจะจัดการเอง
ายแล้วลูกของนางว้ายดูไม่ได้เลยอ่ะลูกของฉันเป็นอะไรไปอ่ะนิ้วเกินหรือว่าพิการเหรอจ๊ะลูกของเธอเป็นท่อนไม้เป็นไปไม่ได้อ่ะไม่จริงนี่รีบเอาไปทิ้งเร็วเข้าได้ได้เวรกรรมแท้ๆไปดีนะจ๊ะหนูฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาสั่งมาไม่ใช่ก็ลองดูเอาเองสิโถลูกแม่มันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงกันล่ะจ๊ะเมื่อกี้ฉันยังได้ยินเสียงลูกร้องอยู่เลยอ่ะก็เจ้าท่อนไม้นี่แหละร้องโถน่าสงสารจริงๆอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนกลับคลอดได้แต่ท่อนไม้อ่ะอ้าวเจ้ากลับมาแล้วเหรอไหนล่ะช้างเผือกที่ว่าน่ะลูกตามหาอยู่หลายวันหายังไงก็ไม่พบก็เลยเลิกตามหาพระเจ้าค่ะถือว่าเจ้าไม่มีโชคกันแล้วกันนะเออแล้วพระชายาของหม่อมฉันล่ะพระเจ้าค่ะได้โอรสหรือว่าพระธิดาเจ้าไปดูเอาเองก็แล้วกันนะเสด็จพ่อหมายความว่ายังไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะไหนอยู่ไหนลูกของเราอยู่ไหนเนี่ยเสด็จพี่กลับมาแล้วเหรอเพคะลูกของเราเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนั่นยังไงล่ะเพคะบนผ่านทองนั่นแหละเพคะฮะจะเพ้อเจ้ออะไรเนี่ยนั่นมันท่อนไม้ชัดๆเสด็จพี่หม่อมฉันไม่เชื่อตอนที่ทำคลอดหม่อมฉันทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดว่านางคลอดลูกออกมาเป็นท่อนไม้เพคะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่รู้นางมีบาปกรรมอะไรนะเพคะถึงได้คลอดลูกออกมาเป็นท่อนไม้นี่เจ้าวีหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจไปคะตอนคลอดลูกออกมาหม่อมฉันยังได้ยินเสียงร้องอยู่เลยแต่พอมองดูลูกก็กลับเป็นท่อนไม้ไปคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกาลกินีหรือเปล่าเกรงว่าบ้านเมืองเราจะมีเพศภัยนะเพคะถูกต้องเจ้ามันกาลกินีพรุ่งนี้ให้นำตัวนางไปประหารซะเสด็จพี่ทำไมทำกับน้องแบบนี้ทรงไม่เห็นแก่ความหลังบ้างเลยเหรอเพคะทรงฝ่าฝันจนเราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทรงตัดขาดอย่างง่ายดายจิตใจของพระองค์ทำด้วยอะไรเพคะแม่สงสารนะเพคะแค่ไล่นางออกไปจากวังก็พอแล้วเพคะถ้าเช่นนั้นคนบาปอย่างเจ้ารีบไปให้พ้นหน้าเราเสียแรงที่เราฝากความหวังไว้กับเจ้ามากนี่เมื่อเจ้ามีลูกกับเราไม่ได้เจ้าจงออกไปจากวังนี้ซะแล้วจะกลับมาให้เราเห็นหน้าอีกนางต้องเจ็บปวดเหมือนที่พวกเราถูกทอดทิ้งนั่นแหละถ้าตายนางก็ไม่ทรมานเหมือนพวกเราหรอกวี่โถน่าสงสารเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเธอเก็บเสื้อผ้าเองนะนั่นสิเพชรพลอยที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไว้ให้พวกเราก็ได้นะเราไม่ถือเมียวเมียวข้ารู้แล้วจบน้อย
เรามาช่วยเจ้านายของเจ้าแล้วเอาอย่างนี้นะเราจะช่วยดูเจ้านายน้อยเจ้าไว้เจ้ารีบไปบอกนางสุวินชาเถอะเหรอสีเทาสีเทาเจ้ากำลังจะบอกอะไรฉันไปไหนนะเจ้าสีเทาเมียวเมียวเมียวอะไรมีอะไรอยู่ใต้นี้งั้นเหรอสีเทาเมียวเมียวได้ได้เราช่วยเจ้าขุดเองนางสุวินชาช่วยนางแมวขุดดินที่ใต้ต้นไทรไม่นานก็พบหีบใบหนึ่งเมื่อเปิดออกดูก็พบเด็กทารกพร้อมด้วยพระขันและธนูนางสุวินชาแปลกใจมากแต่ก็รู้สึกได้ว่านี่เป็นลูกของตนนี่มันทารกนี่เด็กน้อยคนนี้ก็รู้สึกรักขึ้นมาอย่างประหลาดช่วยท่านเทวดานั่นน่ะคือลูกของเจ้าที่ถูกคนใจร้ายนำมาฝังไว้แล้วเอาท่อนไม้ไปแทนโธ่ลูกจ๋าไม่น่าเลยอ่ะคนพวกนั้นใจร้ายนักขอบคุณท่านเทวดามากนะเจ้าคะที่ช่วยลูกของเราไว้ไม่เป็นไรเรามีหน้าที่ดูแลคนดีเจ้าพาลูกเจ้ากลับบ้านเมืองไปซะเจ้าหมดเคราะห์กรรมแล้วเจ้าค่ะขอบใจเจ้าเหมือนกันนะเดินทางกันเถอะนางสุวินชาพากุมารน้อยและนางแมวเดินทางกลับเมืองสิงหนและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังท้าวสิงหนกริ้วมากเตรียมจะยกทัพไปรบกับเมืองเหมันทันทีทหารอย่าเพคะเสด็จพ่อทรงรอก่อนลูกไม่ถือโทษโกรธพระชัยเชษฐ์หรอกเพคะเขาทำกับลูกของพ่อขนาดนี้เจ้ายังไม่คิดถือโทษอีกเหรอนี่เป็นผลกรรมของลูกเองก่อนหน้านี้ลูกเคยเลี้ยงจระเข้ไว้บังเอิญจระเข้หลุดไปเที่ยวไล่กัดผู้คนทำให้บาปนั้นติดตามตัวลูกมาลูกจึงต้องมาใช้กรรมในครั้งนี้ท่านพ่ออย่าโกรธพระชัยเชษฐ์เลยเป็นเพราะสนมที่โกรธแค้นลูกมากกว่าแต่ทำอย่างนี้มันไม่ถูกก่อนนี้พระชัยเชษฐ์สัญญาว่าจะดูแลเจ้าอย่างดีแต่กลับขับไสไล่ส่งมันไม่มีพ่อแม่ไม่เห็นแก่หน้าเราเลยแต่ยังไงซะเขาก็เป็นบิดาของกุมารน้อยนี้จะเด็ดพ่ออภัยให้เถอะเพคะเจ้าช่างมีจิตใจดีเหลือเกินพ่อเห็นแก่ที่เจ้าขอร้องนะจะละเว้นไว้สักครั้งก็ได้ขอบพระทัยเพคะส่วนหลานปู่พ่อจะตั้งชื่อให้เองให้ชื่อพระนารายณ์ที่เบศก็แล้วกันขอบพระทัยเพคะเวลาผ่านไป7 ปีท้าวกันมึกก็ทรงฝันประหลาดว่าพระองค์ทรงเล่นหยอกล้ออยู่กับพระโอรสองค์หนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาก็ทรงเฝ้านึกคิดถึงเรื่องในอดีตแล้วเรียกปุโรหิตพราหมณ์มาตรวจดวงชะตาอีกครั้งเรื่องนี้มันชักไม่ชอบมาพากลซะแล้วพักนี้ข้าฝันประหลาดบ่อยๆเรื่องก็ผ่านมาหลายปีแล้วพระองค์ยังไม่ทรงเลิกคิดอีกเหรอเราอดคิดไม่ได้ท่านช่วยตรวจดูดวงชะตาทีสิได้พระเจ้าค่ะ2 + 2 = 4 2 = 4 8โอ้โหข่าวดีพระเจ้าค่ะว่ายังไงล่ะท่านตามดวงแล้วพระกุมารยังมีชีวิตอยู่ในดวงยังบอกอีกว่าพระกุมารที่เกิดมาจะเป็นผู้มีบุญและได้พระโอรสด้วยนะพระเจ้าค่ะตามนี้เป็นดวงของมนุษย์ทั้งหมดไม่มีดวงท่อนไม้เลยนะพระเจ้าค่ะมาได้ยังไงแต่ไหนกลับกลายเป็นท่อนไม้ไปได้ข้าพุทธเจ้างงไปหมดแล้วนี่ท่านเช็คดีแล้วใช่ไหมคอนเฟิร์มพระเจ้าค่ะเราเชื่อท่าน
พราะท่านไม่เคยดูดวงผิดเลยเราเชื่อว่าหลานเราต้องไม่ใช่ท่อนไม้แน่ส่วนลูกเราก็ใจร้อนไล่นางออกจากวังโดยไม่สอบถามถึงคราวเราจะต้องเค้นเอาความจริงมาให้ได้ทหารพระเจ้าค่ะไปตามตัวนางสนมทั้งเจ็ดและลูกเรามาพบเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะถวายบังคมเพคะที่เรียกพวกเจ้ามาวันนี้เพราะเรายังติดใจเรื่องของลูกนางสุวินชาเพราะในวันที่นางคลอดมีแต่พวกเจ้าเท่านั้นที่ทำคลอดเราจะขอถามพวกเจ้าดีๆก่อนว่าพวกเจ้าโกหกเราหรือไม่หรือใส่ร้ายนางหรือไม่เพราะเราไม่เชื่อว่านางจะคลอดลูกออกมาเป็นท่อนไม้จริงเพคะพวกเราเห็นกันหมดทุกคนเลยแน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเจ้าดื่มน้ำสาบานหากเจ้าทั้งหมดโกหกจะมีอันเป็นไปทันทีฮะเจ้าก่อนสิข้าไว้ที่หลังก็ได้จะเป็นตัวต้นคิดอ่ะเจ้าก่อนสิพวกเจ้ากำลังโกหกเราใช่ไหมยอมรับมาซะดีดีเจ้าเลวมากเงินที่พวกเจ้าให้เราออกไปคล้องช้างเผือกก็เป็นแผนของพวกเจ้าอีกใช่ไหมแล้วยังบังอาจสับเปลี่ยนลูกเราอีกบอกมานะว่าจะเอาลูกของเราไปไว้ที่ไหนบอกมาเพคะคือว่าหม่อมฉันเอาไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไทรเพคะฮะนี่เจ้าข้าจะกลับมาหักคอเจ้าทหารเอานางสนมพวกนี้ไปขังไว้พระเจ้าค่ะพระชัยเชษฐ์รีบไปยังต้นไทรด้วยความกังวลและก็ได้พบกับหลุมอันว่างเปล่าเทวดาจึงบอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระชัยเชษฐ์ฟังนางมาเอาทารกไปแล้วลูกเจ้าปลอดภัยรีบตามนางไปเถอะขอบพระคุณท่านมากเราจะรีบออกตามหานางทันทีพระชัยเชษฐ์เดินทางออกตามหานางสุวินชาด้วยความร้อนรนและสำนึกผิดในความใจร้อนของตนฝ่ายพระนารายณ์ทิเบตมีอายุครบ7ปีวันหนึ่งมีเหตุให้จิตใจนึกถึงพระบิดาจึงถามนางสุวินชาว่าพระบิดาของตนคือใครนางสุวินชาจึงบอกพระโอรสว่าท้าวสิงหนคือพระบิดาของตนแปลกจังเลยพระเจ้าค่ะลูกรู้สึกว่าท้าวสิงหนไม่ใช่พระบิดาของลูกลูกคิดถึงเสด็จพ่อก็แม่บอกเจ้าแล้วไงว่าท้าวสิงหนคือพระบิดาของเจ้าใครกันอีกล่ะที่จะมาเป็นบิดาของเจ้าน่ะไม่รู้พระเจ้าค่ะแต่ลูกรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแปลกจริงทำไมเราก็รู้สึกคิดถึงพระชัยเชษฐ์ขึ้นมาเหมือนกันนะหรือว่าพระองค์จะออกตามหาเราเอางี้นะวันนี้เราออกไปเที่ยวป่าล่าสัตว์กันดีไหมลูกลูกจะได้ไม่เบื่อไงจริงนะพระเจ้าค่ะดีจังเลยข้าพุทธเจ้าจะจับเสือตัวโตๆให้ได้เป็นไงลูกเก่งไหมพระเจ้าค่ะเก่งมากเลยลูกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงดังมาจากทางนี้นี่ลูกพ่อใครกันนะมาเรียกเราว่าลูกเจ้าจริงๆด้วยเราขอโทษที่ทอดทิ้งเจ้าลูกพ่อเจ้าเหมือนพ่อเหลือเกินนี่กินอะไรอยู่อ่ะขอพ่อกินบ้างได้ไหมไม่ได้เจ้าเป็นใครถอยออกไปนะเราคือพระบิดาของเจ้าไงไม่จริงเสด็จแม่บอกว่าท้าวสิงหนเป็นพระบิดาของเราท่านเป็นใครบังอาจนักอย่างนี้ต้องสั่งสอนหน่อยแล้วพระชัยเชษฐ์เห็นพระกุมารแผลงสอนออกมาทำร้ายพระองค์จึงทรงแผลงสอนออกไปบ้างแต่ปรากฏว่าสอนของพระนารายณ์ทิเบตกลายเป็นดอกไม้สอนของพระชัยเชษฐ์กลายเป็นขนมนมเนยเมื่อเป็นดังนั้นพระนารายณ์ทิเบตจึงยอมเชื่อว่าพระชัยเชษฐ์เป็นพระบิดาของพระองค์สอนของเรากลายเป็นขนมทั้งหมดนั่นหมายความว่าไม่ต้องการให้เราทำร้ายลูกของเราเจ้าเชื่อหรือยังว่าเราคือบิดาของเจ้าน่ะเสด็จแม่เขาคือใครพระเจ้าค่ะจู่ๆมาตู่ว่าเป็นเสด็จพ่อของลูกอ่ะแม่ไม่ได้บอกความจริงกับลูกนะจ้ะเนี่ยแหละ
คือพระบิดาของลูกธรรมรงค์วงนี้คือแหวนที่พระบิดาเจ้าให้ไว้ซึ่งก็คือคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเจ้านั่นล่ะเราขอโทษที่เราทอดทิ้งเจ้าเพราะความใจร้อนของเราแท้ๆมันเป็นเวรกรรมของหม่อมฉันเองพระองค์อย่าทรงโทษตัวเองเลยเพคะเรื่องอะไรกันเหรอพระเจ้าค่ะแม่ของเจ้าน่ะถูกสนมของพ่อใส่ร้ายกว่าพ่อจะรู้ความจริงก็ต้องทำให้แม่ของเจ้าอยู่ในความทุกข์มาตลอดวันนี้พ่อมารับเจ้าและชายาของเราไปอยู่ด้วยกันกลับไปกับพ่อเถอะนะพ่อสัญญาว่าต่อไปนี้พ่อจะเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีไม่เชื่อใครนอกจากเจ้าอีกแล้วหม่อมฉันไม่เคยนึกโกรธพระองค์เลยยังคงรอพระองค์มารับหม่อมฉันอยู่ตลอดแต่พระองค์ต้องเข้าเฝ้าเสด็จพ่อก่อนนะเพคะพระองค์ทรงไม่พอพระทัยเสด็จพี่มากเราจะรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดเองพระชยเชษฐ์นำพระโอรสและนางสุวินชาเข้าเฝ้าเท้าสิงหนเพื่อขออภัยโทษและขออนุญาตพานางและพระโอรสกลับไปยังเมืองเหมันด้วยกันคราวที่แล้วเจ้าสัญญากับเราว่าเจ้าจะดูแลลูกเราเป็นอย่างดีมาคราวนี้เจ้าก็พูดเหมือนเดิมเป็นเพราะข้าพุทธเจ้าหูเบาไม่มีสติไตรตรองให้ดีข้าพุทธเจ้าสัญญาว่าจะไม่ทำให้นางเสียใจอีกเลยพระเจ้าค่ะเอาเถอะเราจะถือว่าเป็นโชคชะตากันแล้วกันต่อไปขอให้เจ้าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันด้วยเหตุผลอย่าใจร้อนเราขอฝากหลานและลูกของเราด้วยกันแล้วกันพระเจ้าค่ะจากนั้นพระชัยเชษฐ์ก็ได้พานางสุวินชาและพระนารายณ์ทิเบศกลับไปยังเมืองเหมันและครองรักด้วยกันอย่างมีความสุขสืบมา